ปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะเกื้อหนุนให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่พูดกันคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต้องเป็นกฎหมายที่ดีนะครับและต้องเข้าใจเจตนารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนระบบการกล่าวหาที่ศาล passive เป็นระบบการไต่สวน2ชั้นซึ่งตรงนี้ผมอาจจะย้อนกลับไปที่ท่านธีรพันธ์ตั้งข้อสังเกตเรื่องว่าปปช.มีอำนาจสอบสวนเองฟ้องเองเนี่ยนะฮะความจริงแล้วก็จริงแต่มันเป็นระบบไต่สวน2ชั้นนะฮะคือปปช.ไต่สวนแล้วฟ้องแล้วศาลก็ต้องมาไต่สวนอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยแรกนะฮะเราต้องติดตามกันต่อไปปัจจัยที่2เนี่ยก็เป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปแก้กันด้วยกฎหมายยังไงการเลือกปปช.เนี่ยก็จะสำคัญยิ่งอาจารย์จิตติท่านสอนผมเอาไว้ว่านักกฎหมายที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างดีเป็นธรรมนั้นจะต้องเป็นคนเก่งเพราะถ้าเอาคนโง่มาเป็นนักกฎหมายก็จะถูกหลอกแต่สำคัญกว่าความเก่งคือต้องเป็นคนดีคนดีคืออะไรท่านก็บอกว่าคนดีคือคนที่เอาความยุติธรรมนั่นน่ะเป็นเป้าหมายที่จะไปและเอาบริสุทธิ์เนี่ยเป็นวิธีการให้ไปถึงความยุติธรรมนั้นเราถึงพูดว่าด้วยบริสุทธิ์และยุติธรรมคือบริสุทธิ์ในวิธีการและยุติธรรมในเป้าหมายคำถามก็คือว่ากระบวนการคัดสรรที่รัฐธรรมนูญวางไว้เนี่ยจะทำให้ได้คนที่มีความเก่งความดีและข้อสำคัญที่3ครับความกล้าอาจารย์ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะเพราะคนเก่งก็เยอะคนดีก็น้อยลงมาแต่ก็ยังมีทั้งเก่งและดีแต่คนที่ทั้งเก่งและดีและกล้าเนี่ยน้อยครับคือในการดำเนินคดีอาญาทางการเมืองนี่ผูกด้วยอัยการสูงสุดเป็นตัวจักรที่สำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนต่อหลังจากที่ปปช.ได้มีการไต่สวนมาแล้วเนี่ยนะครับอัยการสูงสุดที่จะขับเคลื่อนต่อได้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องให้ความเป็นกลางเขาพอสมควรนะถ้าเขาปราศจากความเป็นกลางแล้วนะครับผมคิดว่าก็ลำบากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงซึ่งอยากจะฝากไปว่ากฎหมายลูกที่จะออกมาเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงจุดนี้ส่วนว่าทำอย่างไรให้มีความเป็นกลางก็เป็นปัญหาที่เราต้องถกเถียงกันต่อไปนะครับประเด็นที่สองคือว่าเกี่ยวกับศาลนะครับคือในปัจจุบันนี้ผมเรียนว่า อาจจะมีศาลประเทศไทยเราประเทศเดียวนะท่านอาจารย์ครับที่อยู่ในระบบราชการระบบราชการในที่นี้ผมเรียกว่าจะเรียกว่าระบบบูโรคราซีซึ่งมีการบังคับบัญชากันเป็นลำดับชั้นนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขามีนะครับเพราะฉะนั้นศาลนี้จะต้องไม่เป็นต้องไม่อยู่ในระบบราชการหรืออยู่ในระบบบูโรคราซีที่ผมว่านะครับเพราะฉะนั้นองค์คณะของศาลนี่รัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจว่าเขียนไว้ยังไงนะครับผมคิดว่าต้องแน่นอนแล้วก็ประกาศล่วงหน้าถึงจะดีนะครับเช่นประกาศว่าในกในขในคในงแล้วแต่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่ารัฐธรรมนูญต่อไปนี้การตรวจสอบอำนาจรัฐของประชาชนมากขึ้นนะครับเขาจะได้รู้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วคนที่ตัดสินมาก็จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินของคนของตนคือผมไม่เห็นด้วยในวิธีปฏิบัติในปัจจุบันเท่าที่ผมทราบนะครับคือมีการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลโดยผู้บังคับบัญชาซึ่งอันนี้ผิดหลักเลยนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันความอิสระในการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาก็เสียทันทีนะครับเพราะใน2ประเด็นนี้มีความสำคัญที่จะต้องทำให้เป็นจริงเป็นจังนะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าประสิทธิภาพของศาลคดียาทางการเมืองนั้นจะมีที่จะสามารถนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมรรคเป็นผลได้ประชาชนคนธรรมดาอย่างผมจะเกื้อหนุนอย่างไรครับที่จะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
การตรวจสอบโดยประชาชนนี่ยิ่งใหญ่นะครับผู้ศึกษาต่างประเทศเนี่ยเขาไม่กลัวนะครับการตรวจสอบเพราะว่าคำภาษาของเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเขาไม่ดีจริงก็ต้องเอาไปถูกเอาไปออกไปนะครับหรืออีกการสุดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่เป็นกลางหรือว่าถูกอิทธิพลครอบงำได้นะครับก็อยู่ไม่ได้ต่อไปนี้ผมคิดว่ากระบวนการในการตรวจสอบมันมีแต่เราจะต้องจะเรียกว่าต้องเปิดใจให้การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นด้วยครับไอ้ระบบของข้าราชการเนี่ยของเราระบบราชการเราจำลองแบบจากระบบของกองทัพจัดการระบบกองทัพนะฮะแบบอย่างตำรวจเมืองนอกเนี่ยมันต้องเป็นของท้องถิ่นแต่ของเราเป็นตำรวจอยู่ในระบบราชการมีลักษณะรวมศูนย์แต่ในของศาลเนี่ยก็จัดองค์กรคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะโดยลักษณะขององค์กรแต่โดยลักษณะของการใช้อำนาจในองค์กรแล้วเนี่ยการบังคับบัญชาภายในสถาบันตุลาการโดยเฉพาะฝ่ายตุลาการเนี่ยมันต่างจากระบบราชการอย่างมากเลย อย่างเช่นอธิบดีเนี่ยนะฮะอย่างอธิบดีเนี่ยก็มีอำนาจแต่เพียงทำความเห็นแย้งหากมีอำนาจตรวจสำนวนโดยไม่ต้องนั่งพิจารณาแล้วก็ทำความเห็นแย้งซึ่งความเห็นแย้งเนี่ยมันทำให้มีผลยังไงมันมีผลเพียงว่าถ้าหากคดีใดเนี่ยบางทีเนี่ยอุทธรณ์ข้อเท็จจริงไม่ได้ถ้าอธิบดีผู้สาภาคทำความเห็นแย้งเนี่ยมันให้การอุทธรณ์ข้อเท็จจริงได้มันทำให้คดีมันมีการพิจารณาทบทวนได้ละเอียดละออยิ่งขนาดเองเพราะฉะนั้นระบบบังคับบัญชาจริงๆเนี่ยอธิบดีจะสั่งผู้สาให้ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสั่งไม่ได้แล้วผู้สาเนี่ยหัวแข็งคล้ายๆอาจารย์นั่นเองคืออย่างผมก็เป็นอาจารย์มาก่อนนะฮะเป็นผู้สาก่อนผมมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบบังคับบัญชาระดับชั้นของศาลเนี่ยมันไม่ได้ก่อกระทบต่อความยุติธรรมอย่างรุนแรงอย่างที่คนเข้าใจแต่สำหรับผมเองในเรื่องของการดำเนินคดีต่อนักการเมืองในเรื่องนี้นะฮะผมก็ยังยืนหลักการเดิมนะว่าระหว่างที่แล้วมาเนี่ยมีนักการเมืองไม่ใช่น้อยที่กระทำผิดระลุจากกลไกของเงื้อมือของกฎหมายไปก็เช่นเดียวกับอาชญากรรมอื่นๆแต่ว่าอาชญากรรมอื่นนั้นเนี่ยสังคมอาจจะไม่อ่อนไหวแต่ว่าสำหรับนักการเมืองนั้นมันตำตาตำใจสังคมอ่อนไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลไกที่จะมาสร้างประสิทธิภาพของรัฐในการที่จะเอาโทษแก่นักการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งจะต้องยอมรับหลักนิติธรรมหลักว่าบุคคลต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายหลักที่ว่าคนที่มาตัดสินจะต้องเป็นกลางกลไกของปปช.จะต้องเป็นกลางจะต้องมีความอิสระนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อสำคัญด้วยเพราะถ้าหากว่าไม่เป็นอิสระซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมยอมรับได้และอีกสำคัญหนึ่งนะฮะจะกฎหมายเนี่ยจะต้องแยกจากการเมืองจะต้องแยกจากไอ้อารมณ์ของสังคม อย่าเอาอารมณ์ของสังคมเนี่ยมาพิพากษาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เราเห็นว่าเลวนะซึ่งจะเลวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรายึดในหลักของนิติธรรมแล้วเนี่ยทุกอย่างคงจะไปด้วยดีอาจารย์คิดว่าคนชาวบ้านอย่างผมนี่จะทำอะไรได้ที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เจตนารมณ์ในเรื่องคดีอาญานักการเมืองเนี่ยครับก็ถ้าหากเป็นผู้เสียหายนะครับเป็นผู้เสียหายนะก็สามารถจะร้องต่อปปช.ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้เสียหายในฐานะสื่อก็สามารถจะแสดงความเห็นซึ่งผลักดันใช้กระบวนการทางการเมืองนี่นะผลักดันทางปปช.เนี่ยให้ดำเนินคดีอาญากับนักการเมืองได้อยู่แล้วเพราะอันนี้เป็นกลไกทางการเมืองส่วนผมนี่มันอยู่นอกกลไกทางการเมืองก็เป็นกลไกทางตุลาการอีกอันหนึ่งจะเข้ามาทางนี้คงจะไม่ได้ครับมันอยู่ที่ว่าประเด็นไหนบ้างมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการกล่าวหานะครับแล้วก็กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของปปช.งั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองรวมถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องของอำนาจหน้าที่และกระบวนการในการทำงานในสิ่งเหล่านี้ของปปช.ด้วยตรงนั้นคือวิธีพิจารณาซึ่งท่านอาจารย์คณิตก็เป็นห่วงตรงนี้มากเพราะผมเองก็เห็นด้วยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือกระบวนการเริ่มต้นถ้าหลักการวิธีการทำงานมันไม่ชัดเจนและมันไม่ประกันความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นในทางที่ไม่ดีแล้วพอหลุดจากตรงนี้ไปก็คือว่าเมื่อไปเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมนะในการพิจารณากระบวนการตรงนี้ก็ต้องไปดูวิธีพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองว่าจะวางกฎเกณฑ์นะครับว่าอย่างไรกติกาอย่างไรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย
ฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าผมขอพูดประเด็นนึงครับซึ่งอาจารย์คณิตยกไว้แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือการทำงานของศาลมันคงจะไม่ว่าเป็นคดีนี้นะครับอาจารย์หรือว่าคดีธรรมดาทั่วๆไปปัญหาที่สำคัญที่สุดคือผู้อาสาจะสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดก็คือความมีอิสระเพราะไอ้ความมีอิสระจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคดีอาญาของนักการเมืองหรือว่าในเรื่องของคดีอาญาอื่นๆหรือคดีแพ่งธรรมดาก็เช่นกันถ้าหากว่าผู้พิพากษาเนี่ยยังอยู่ในระบบข้าราชการประจำระบบบังคับบัญชาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมีบางประเด็นนะครับแล้วก็อาจจะมีบางกรณีที่อาจจะเกิดก็สงสัยกันขึ้นมาได้อีกผมเองไม่อยากจะพูดประสบการณ์ในอดีตเพราะว่าก็มาจากศาลเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าที่รัฐนูนมีการแก้ไขเรื่องของการปรึกษาคดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูการทำงานของสภาผู้แทนหลังจากที่เกิดวิกฤตตุลาการเมื่อประมาณปี 34-35 ก็ได้มีการศึกษานะครับเรียบร้อยไปแล้วถึงโครงสร้างของสถาบันตุลาการถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาถึงปัญหาของระบบกระบวนการแล้วก็คงจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือว่าให้เลิกระบบบังคับบัญชาระบบข้าราชการประจำซะแล้วก็ทำผู้พิพากษาให้เป็นผู้พิพากษาอาชีพนะครับอย่างแท้จริงคือเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่ผู้พิพากษาเพื่อไต่เต้าจากตำแหน่งผู้พิพากษาไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจากหัวหน้าศาลมาเป็นอธิบดีอย่าให้มีระบบต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นขึ้นมาซะรายงานฉบับนี้ก็เสร็จไปแล้วแล้วก็สภาผู้แทนก็เห็นชอบแล้วก็ไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันหนึ่งครับสำหรับรัฐนูนก็คือว่ามีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้มีการแยกกระทรวงยุติธรรมกับศาลเนี่ยนะครับครับออกกันซะให้ชัดเจนประเด็นขณะนี้ก็คือว่าในส่วนของศาลยุติธรรมซึ่งจะรวมมาถึงการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองแล้วก็ในคดีอาญาอื่นๆหรือคดีแพ่งทั่วไปด้วยนะครับจะมีรูปร่างหน้าตามีโครงสร้างอย่างไรที่จะให้อำนวยความยุติธรรมให้แก่ทั้งประชาชนที่มากล่าวหามาร้องเรียนแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาและท้ายที่สุดที่สำคัญคือให้ความยุติธรรมแก่คนที่เป็นผู้พิพากษาด้วยกันเอง